วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตการเพาะไข่บอลกระดาษด่างขาวกันนะคะว่าผ่านมา14วันเป๊ะๆแล้วนะคะตอนนี้เจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ที่สำคัญตอนนี้นะคะราคาของบอลกระดาษด่างขอบอกว่าพุ่งมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นบอลกระดาษด่างขาวนะคะบอลหูช้างด่างเหลืองด่างขาวนะคะหรือว่าจะเป็นบอลกระดาษดำนะคะโอ้โหตอนนี้ราคาเนี่ยสูงริ้วมากๆเลยนะคะแค่ต้นน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีละ 2,000 3,000 นะคะทุกท่านขาและที่สำคัญตัวท็อปอย่างโอกินาว่าเนี่ยโอ้โหถ้าใครได้มีโอกาสจับจองนะคะถือได้ว่าชั่วโมงนี้ฮอตมากๆเลยละค่ะซึ่งตัวเราเองนะคะก็อยากจะเป็นเจ้าของมากๆเลยแต่ว่าบุญไม่พอนะคะไม่ใช่บุญไม่พอค่ะเงินไม่พอนะคะเพราะว่าราคาสูงมากๆเลยอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเจ้าบอลกระดาษด่างนะคะที่เราปลูกจากไข่ของเขาเนี่ย4ไข่ด้วยกันนะคะตอนนี้เติบโตไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่เราสั่งไป5ไข่นะคะแล้วทีนี้ทางแม่ค้าเนี่ยส่งมาให้แค่4นะซึ่งตอนนี้นะคะทางแม่ค้าเขาก็รับผิดชอบแล้วนะคะโดยการโอนเงินคืนมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ไปตามหาไข่บอลกระดาษมาให้แล้วแต่หาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างขาดตลาดเหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็รับผิดชอบด้วยการโอนเงินมาให้ทีนี้เราก็มาดูเจ้า4ไข่ของเราค่ะว่าตอนนี้เจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วค่ะมาดูกันที่ต้นแรกเลยนะคะนี่เลยจะเห็นได้ว่าเจ้าต้นนี้นะคะเปิดปากถุงอบแล้วนะคะทุกท่านขาเพราะว่าน้องเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกสู่โลกภายนอกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาเลยนะคะนี่เลยโอ้ยดูสิมีตัวอะไรแถมอยู่ด้วยนะคะทุกคนฮะมีอะไรแถมอยู่ด้วยเจ้าอึงอางเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเข้าไปตอนไหนเนี่ยฮะออกไปเลยโอ้โหนะคะไข่บอลกระดาษด่างของเรารอบนี้นะคะเราทำการเพาะตั้งแต่วันที่5เดือน7ที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้วันที่19ก็ผ่านมา14วันหรือว่า2อาทิตย์เป๊ะๆเลยนะคะนี่เลยผลจากการผ่านมา14วันนะคะออกมาได้น่ารักมากๆเลยนี่คือบอลกระดาษด่างขาวนะคะทุกคนแตกมา1ใบแล้วฮับๆน่ารักแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยรู้สึกว่าต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่เป็นลูกพี่เลยนะคะเพราะว่างอกไวกว่าเพื่อนเลยแตกใบไวกว่าเพื่อนเลยนะคะซึ่งถูกเพาะอยู่ในพีชมอสนะคะกาบมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟอ๋อเพอร์ไลท์ไม่มีนะคะเป็นหินภูเขาไฟนะคะก็คือวัสดุปลูกมีพีชมอสผสมกับกาบมะพร้าวสับแล้วก็หินภูเขาไฟค่ะนี่เลยน้องเขาเติบโตดีมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับไข่ด้วยนะคะไข่เขามีความสมบูรณ์เขาก็เจริญเติบโตได้ไวค่ะนี่เลยและนี่คือต้นแรกนะคะต้นนี้เราจะเอาออกจากถุงอบแล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาก็น่าจะเติบโตได้แล้วแหละนะคะแต่ว่าการเปิดจากถุงอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้วจะเอาน้องออกมาเลยนะคะเราต้องแง้มปากถุงไว้ก่อนนะคะซึ่งทางแอดเนี่ยก็ได้แง้มปากถุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะคะเพื่อให้น้องเขาได้ปรับสภาพอากาศกับภายนอกนะคะและตอนนี้ก็นำออกมาโชว์แล้วจ้าต้นแรกผ่านไปนะคะนี่เลยมาดูต้นต่อไปมีต้นไหนกันบ้างเอ่ยนี่เลยต้นที่สองนะคะนี่เห็นไหมทุกคนน่าจะมองยากนะคะเพราะว่าถุงยังเป็นยังมีไอน้ำเกาะอยู่นะคะนี่เลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดปากถุงไว้ก่อนนะคะและวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดปากถุงน้องนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะอัพไซส์ถุงอบนะคะเพราะว่าถุงอบเนี่ยมันมีขนาดเล็กเกินไปก็คือเราดูจากต้นนี้นะคะต้นนี้ตอนที่เขาแตกใบชูออกมาแบบนี้รู้สึกว่าใบของเขาเนี่ยจะไปสัมผัสกับขอบถุงแล้วนะคะก็คืออาจจะทำให้ใบของเขาเนี่ยช้ำแล้วก็เน่าได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องอัพไซส์ถุงอบเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะคะเลยต้นนี้ก็กำลังจะแตกใบเลยนะคะเข้าเส้นชัยเป็นต้นที่2เลยนี่เลยอุ้ยเราก็เห็นลายแล้วนะคะนี่เลยซึ่งต้นนี้นะคะถูกเพาะอยู่ในขุยมะพร้าวนะคะกับหินภูเขาไฟค่ะนี่เลยก็เติบโตมาเป็นอันดับ2เลยนะคะโอเคเพื่อป้องกันน้องช็อกเนาะเดี๋ยวเราจะให้
น้องเข้าไปอยู่ในถุงใหม่ในทันทีเลยนะคะเราก็อัพเลเวลถุงใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะพาน้องเข้าถุงใหม่เลยจัดถุงใหม่น้องให้ใหญ่ขึ้นนะคะขนาดถุงอบนะคะก็ควรจะเลือกให้พอดีนะคะหรือให้มันเหมาะสมกับขนาดของกระถางที่ใช้แล้วก็ขนาดของต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยกว่าความชื้นสัมผัสภายในถุงมันจะโอเคและเหมาะสมกับต้นไม้เนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลานานนะคะจะทำให้น้องเนี่ยเหนื่อยในการที่จะต้องคายน้ำอะไรแบบนี้นะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะจ๊ะเรามาดูต้นที่3กันเลยนะคะนี่เลยแท้ๆต้นที่3นะคะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจะต้องใส่ถุงอบแบบนี้นะคะบางคนก็เรียกการเพาะแบบควบแน่นบางคนก็เรียกการอบต้นไม้นะคะแต่ว่าทั่วไปเราก็เข้าใจในความหมายของการอบต้นไม้นะคะก็เหมือนกับการนำเด็กเข้าตู้อบอะค่ะก็คือเพิ่มถ้าเป็นในส่วนของการชำกิ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเหมือนเร่งรากนะคะเร่งรากแล้วก็เหมือนกับเป็นการพักฟื้นกิ่งให้เขาด้วยนะคะให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในความชื้นที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการเพาะแบบนี้นะคะก็ทำให้ป้องกันการถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะก็คือภายในถุงเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นสัมผัสที่แบบพอเหมาะพอดีของเขาอยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วที่สำคัญการอบเนี่ยก็คือเป็นการอนุบาล นะคะอนุบาลต้นไม้โดยที่เราเนี่ยดูแลน้อยมากเลยนะคะใส่ถุงอบก็จบเลยนะคะไม่ต้องมาคอยรดน้ำไม่ต้องอะไรเพราะว่าภายในถุงเนี่ยมันก็จะมีไอน้ำความชื้นอยู่ในนั้นพอเหมาะอยู่แล้วนะคะนี่เลยและนี่ก็คือต้นที่3ส่วนในเรื่องของการอบต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปบอกรายละเอียดอีกทีนึงในคลิปหน้าละกันนะคะนี่เลยเรามาดูต้นที่3กันก่อนต้นที่3ก็กำลังนี่เลยกำลังโผล่มาเลยน่ารักมากๆนะคะต้นที่3ก็ถูกเพาะอยู่ในขุยมะพร้าวกับหินภูเขาไฟเหมือนกันนะคะนี่เลยกำลังน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวเรานำเขาเข้าถุงใหม่เลยมาต้นต่อไปนะคะต้นสุดท้ายนี่เลยน้องเล็กนะคะนี่ส่วนน้องเล็กเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนถุงนะคะเราจะเปลี่ยนวิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการเพาะด้วยนะคะเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีที่เขาแนะนำมาแล้วบอกว่าใช้ได้ผลนะคะนั่นก็คือการเพาะไข่บอลกระดาษในสเปกนัมมอสนะคะสเปกนัมมอสก็คือเป็นวัสดุเพาะอีกอย่างนึงนะคะที่ปราศจากเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างปลอดภัยจากเชื้อโรคและสิ่งรบกวนอื่นๆนะคะในโรคพืชต่างๆและที่สำคัญเป็นตัวที่กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะเลยว้าวและนี่ก็คือไข่ใบที่4นะคะก็กำลังงอกมาน้อยๆเลยน่ารักนะคะนี่เลยอุ้ยฝนตกนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเพาะในสเปกนัมมอสนะคะนี่เลยสเปกนัมมอสก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราแช่น้ำนะคะแล้วก็แช่น้ำยากันเชื้อราแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวัสดุเพาะค่ะขออนุญาตเข้ามาหลบฝนด้านในนะคะอันดับแรกเราจะนำไข่บอลกระดาษด่างนะคะขึ้นมาจากวัสดุปลูกเดิมก่อนค่ะใช้ไม้เขี่ยรอบๆเบาๆนะคะเผื่อว่าน้องมีรากแล้วจะได้ไม่โดนรากน้องค่ะเมื่อนำขึ้นมาจะเห็นว่ายังไม่มีรากเลยนะคะแต่ก็มีงอกมานิดหน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นรากหรือว่าเป็นอีกหนึ่งยอดที่กำลังจะออกมาส่วนท้ายๆเนี้ยฝ่อไปแล้วนะคะสามารถเด็ดออกได้เลยแล้วก็นำไข่นะคะลงไปล้างก่อน
จากนั้นเราจะนำสเปกน้ำมอสนะคะใส่ในกระถางโดยบีบน้ำออกพอหมาดนะคะให้พอมีความชุ่มชื่นตัวสเปกน้ำมอสนี่เก็บความชื้นได้ดีมากๆค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะเหมาะสำหรับปลูกเพาะกล้านะคะแล้วก็นำใส่กระถางรดน้ำลงไปให้ชุ่มเล็กน้อยค่ะจากนั้นนำไข่บอลกระดาษด่างนะคะวางลงไปเลยแล้วก็นำสเปกน้ำมอสนะคะปิดบริเวณไข่บางๆนะคะนี่เลยจากนั้นก็นำใส่ถุงกบค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะและนี่ก็คือการอัปเดตการเพาะไข่ของบอลกระดาษด่างขาวนะคะ14วันที่ผ่านมาถือว่าพอใจมากๆเลยล่ะค่ะอย่างน้อยก็มี1ต้นนะคะที่แตกใบออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีใบที่2ใบที่3ออกมาลายแบบไหนนะคะแล้วก็อีก3ไข่ที่เหลือจะแตกใบออกมาเป็นลายแบบไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกครั้งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับใครที่กําลังปลูกบอลกระดาษด่างอยู่นะคะมาแชร์ความคิดเห็นกันค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ